สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ UC Podcast สาระดีๆจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติท่านผู้ชมครับเร็วๆนี้เคยได้ยินข่าวนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพเรียนต่อไม่ได้แล้วก็เครียดมากจนกระทั่งต้องเดินลงทะเลเพื่อปลิดชีวิตของตัวเองไหมครับปัจจุบันนี้เราจะเห็นสภาพความเครียดหรือปัญหาความเครียดลุมเร้าตัวเรามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจสังคมความรักหรืออื่นๆลุมเร้ามาจนแทบจะตั้งตัวไม่ได้จนก่อให้เกิดปัญหาซึมเศร้าแล้วสุดท้ายนำไปสู่การฆ่าตัวตายปัจจุบันคนไทยมีแนวโน้มประสบกับภาวะเครียดและซึมเศร้ามากขึ้นข้อมูลของศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้าพบว่าในปี2565ประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเกือบ 1.4 ล้านคนแต่เข้ารับการรักษาเพียงครึ่งเดียวข้อมูลจากสายด่วนสุขภาพจิตประจำเดือนสิงหาคม2566มีผู้โทรมาขอคำปรึกษา 6,808 ราย5อันดับแรกที่โทรเข้ามามากที่สุดคือการปรึกษาเรื่องสุขภาพจิตความเครียดวิตกกังวลปรึกษาปัญหาครอบครัวปัญหาความรักและปัญหาการทำงานสำหรับปัญหาเรื่องความรักนั้นยังติด1ใน5ของปัญหาที่เด็กและเยาวชนอายุระหว่าง11ถึง25ปีโทรมาปรึกษามากที่สุดด้วยเมื่อมีปัญหาก็จะก่อให้เกิดความเครียดส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายและส่งผลต่อการทำงานของสารสื่อประสาทในสมองทำให้มีภาวะซึมเศร้าเกิดมีอาการต่างๆเช่นเบื่อหน่ายชีวิตไม่มีสมาธิตอบสนองช้าลงเบื่ออาหารกินข้าวได้น้อยนอนไม่หลับความรุนแรงในความเครียดของวัยรุ่นนั้นจะแสดงออกต่างกันบางคนมีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหาทางอารมณ์อารมณ์แปรปรวนหดหู่ไม่มีสมาธิไม่อยากเรียนหนังสือบางคนเก็บตัวบางคนก้าวร้าวเกเรวันนี้เรามาอยู่กันที่โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับเพราะว่าที่นี่มีการอบรมแกนนำเยาวชนในโครงการวัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพจิตเพื่อให้มีการดูแลด้านสุขภาพวัยรุ่นในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายสุขภาพจิตและก็สังคมโดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายนำโดยเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสนจังหวัดเชียงรายที่ให้การสนับสนุนงบประมาณจากงบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่หรือกปท.ร่วมกับบุคลากรด้านสาธารณสุขจากโรงพยาบาลเชียงแสนนะครับโดยที่มีโรงเรียนนำร่อง2โรงเรียนครับโดยจัดการอบรมให้ความรู้แก่แกนนำนักเรียนให้สามารถประเมินและให้คำปรึกษาเบื้องต้นได้และโรงเรียนสามารถสร้างระบบการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตขึ้นโดยมีการจัดห้องให้คำปรึกษาทีมงานจะลงติดตามเยี่ยมเดือนละ1ครั้งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในโครงการนอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ด้านอนามัยวัยเจริญพันธุ์สุขภาพจิตปัญหาการใช้ความรุนแรงและยาเสพติดเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการการให้คำปรึกษาและลดการเกิดความรุนแรงของอาการด้านสุขภาพจิตก่อนเข้าสู่กระบวนการรักษาที่โรงพยาบาลและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่โดยตำบลเวียงเชียงแสนได้ดำเนินโครงการสู่ชุมชนสุขภาพจิตดี4กลุ่มวัยมาอย่างต่อเนื่องและได้รับรางวัลเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินงานดีเด่นด้านการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตของประชาชนประจำปี2566จัดโดยกรมสุขภาพจิตเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาต้องขอแสดงความยินดีกับคุณเกศสุดาสังฆกรนายกเทศบาลตีตำบลเวียงเชียงแสนด้วยนะครับองค์การอนามัยโลกเผยว่าในทุกๆ40วินาทีจะมี1ชีวิตที่เสียไปจากการทำร้ายตัวเองแต่คุณสามารถช่วยพวกเขาเหล่านั้นได้โดยใช้หลัก3สอนะครับสอดส่องมองหาใส่ใจรับฟังและส่งต่อเชื่อมโยงหากคุณสังเกตว่าเพื่อนหรือคนใกล้ตัวมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเช่นจากเดิมเคยสดใสร่าเริงเป็นเหม่อลอยไม่ร่าเริงอารมณ์แปรปรวนหดหู่ฉุนเฉียวเบื่อหน่ายนอนไม่หลับมีความคิดอยากจะฆ่าตัวตายต้องรีบเข้าไปพูดคุยปรึกษารับฟังด้วยความใส่ใจนะครับโดยการให้คำปรึกษาให้ความช่วยเหลือหรือแนะนำสายด่วน1323ของกรมสุขภาพจิตหารือได้ตลอด24ชั่วโมงครับปัจจุบันสายด่วนสุขภาพจิต1323ได้เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้บริการให้คำปรึกษาสุขภาพจิตผ่านทางโทรศัพท์โดยสพช.ได้เพิ่มเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสามารถเข้ารับบริการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับหากคุณมีปัญหาต้องการคำปรึกษาต้องการคนรับฟังโทรไป1323เบอร์นี้เยียวยาใจครับ
และนี่คือสาระดีๆจาก UC Podcast ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระดีๆอย่างนี้ในครั้งต่อไปนะครับ